ช่วงไอเดียสอนศิลป์ใบไม้สร้างสรรค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พลคะลองสังเกตรอบๆตัวเราสิคะตรงนี้ก็มีใบไม้ตรงนี้ก็มีใบไม้ตรงนั้นก็มีอีกค่ะเก็บต่อค่ะเก็บต่อค่ะเดี๋ยวเก็บพี่เก็บตรงไหนบ้างเนี่ยนี่ค่ะเอาเป็นว่าโอ้เคที่สั่งพี่ขนาดนี้แล้วเคที่เก็บอะไรได้บ้างนี่เลยค่ะเคที่เก็บมาเต็มเลยค่ะเฮ้ยที่เก็บจากบ้านด้วยนะคะนี่เป็นไงโอ้พี่ต้องมาเก็บตรงนี้อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่อยากรู้แล้วว่าน้องๆโรงเรียนวันสว่างจิตเนี่ยเขาจะเก็บใบไม้แบบไหนกันได้บ้างงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเคที่ไปค่ะไปเลยครับเดิน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 เก็บต่อนะคะพี่พลนี่ค่ะมีอีกค่ะเป็นไงบ้างคะน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหน้องๆแต่ละคนที่เก็บใบไม้ได้เยอะกันมากๆเลยนะคะเนี่ยอ๋อใช่แล้วครับกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับนอกจากจะทำให้โรงเรียนของน้องๆเนี่ยสะอาดแล้วยังได้ทำศิลปะสวยๆกันอีกนะครับและเพื่อนๆทางบ้านนะคะก็สามารถนำไปทำตามได้เลยนะคะใช่แล้วครับงั้นทุกคนมีใบไม้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยครับของที่อยู่ตรงหน้าเรานี้เราไปเก็บมาใช่ไหมเราไปเก็บมาแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาแปะใบไม้เนี่ยเราต้องมีโครงก่อนน้องๆอยากวาดอะไรเป็นโครงครับคิดไว้ยังหุ่นยนต์ได้ใช่อุ้ยโอเคค่ะน้องๆอยากจะวาดอะไรก็วาดได้เลยนะคะถ้างั้นเรามาลงมือวาดกันเลยค่ะแค่ที่จะวาดเป็นตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มจากใบหน้าก่อนเลยค่ะเทคนิคของวันนี้นะครับเราไม่ต้องวาดเยอะเลยนะครับเราวาดไว้เพื่อให้เป็นโครงนะครับจากที่เคที่สังเกตนะคะเคที่เห็นว่าน้องๆส่วนใหญ่นะคะก็จะวาดเป็นคนค่ะหรือไม่ก็วาดเป็นตัวเองค่ะพี่ว่าเสร็จแล้วนะเคที่เคที่ก็เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะความสนุกนะครับจะอยู่ขั้นตอนต่อจากนี้ไปครับนั่นก็คือการตกแต่งด้วยใบไม้ค่ะยี่เอาละค่ะตอนนี้เคที่ก็จะใช้ใบไม้นะคะตกแต่งส่วนกระโปรงก่อนเลยนะคะอันดับแรกค่ะคนใช้ใบส่วนมังกรนะครับทำเป็นผมต่อมานะคะเคที่ก็จะติดเป็นมงกุฎค่ะต่อมานะครับใบไม้ใบใหญ่ใช้เป็นกางเกงจะเป็นดอกไม้ติดค่ะแล้วตรงก็จะเป็นดอกไม้ตรงแถวๆทุ่งหญ้าค่ะวาดอะไรครับวาดตัวเองค่ะวาดตัวเองโอ้ยนอกจากน้องอิมเอมนะครับจะใช้ใบไม้เนี่ยเป็นชุดเสื้อผ้าแล้วยังใช้ใบไม้เป็นภูเขานี่เห็นสังเกตส่วนพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ก็ใช้เป็นใบไม้เหมือนกันนะครับน้องคุงวาดอะไรครับวาด
คนป่าตรงผมก็จะเป็นใบอะไรก็ไม่รู้ครับผมเอามาติดเพราะมันคล้ายๆผมแป้งทอดว่าอะไรครับว่าคนไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาก็เพราะว่าผมเขายาวมากเสร็จแล้วชุดของเขาสามารถเปลี่ยนได้ตามฤดูกาลค่ะรีดี้ 2.0 ค่ะรีดี้ 2.0 จะใส่เป็นกับชอบใส่กระโปรงตอนนี้ก็จะใช้เป็นกรีดดอกไม้สีขาวมาติดเป็นรองเท้าบูทส้นสูงแล้วก็เอาต้นสนอินเดียเนี่ยค่ะมาติดเป็นพื้นหญ้าแล้วก็เอาใบไม้เศษเล็กๆมาติดตกแต่งค่ะเห็นไหมครับว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องวาดหรือว่าแค่ระบายสีก็ได้นะครับใช่ค่ะแล้วเราก็ยังสามารถใช้ใบไม้กิ่งไม้หรือวัสดุเหลือใช้ก็ได้นะคะใช่แล้วครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีไอเดียศิลปะใหม่ๆก็อย่าลืมส่งมาให้พวกเราสองคนดูได้นะครับใช่ค่ะแล้วอาทิตย์หน้าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายชิ้นงานง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ออกมาได้น่ารักด้วยนี่หนุ่มสาว2คนนี้นะครับผมเอาล่ะก็รอติดตามว่าจะมีน้องๆสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่อยู่ทางบ้านคนไหนเอาไปทำตามหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทำตามแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยกับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับ